สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับโอเคฟินนะครับวันนี้เราจะมาป้องกันโรคลำปีสกินนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะกลับมาเป็นรอบที่3อีกแล้วนะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมวัคซีนและการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าวัวในฟาร์มของเราเนี่ยอาจจะมีที่คลอดลูกใหม่นะครับ8ตัวนะครับยังไม่ให้วัคซีนบางตัวก็อายุประมาณ 3-4 เดือนแล้ว5เดือนแล้วนะครับยังไม่ให้วัคซีนเราก็จะให้วัคซีนมันนี้พร้อมกันส่วนตัวที่คลอดใหม่ครับหลายท่านถามว่าลูกวัวคลอดได้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงจะให้วัคซีนได้นะครับสำหรับวัคซีนลำปีสกินนี้นะครับถ้าลูกวัวแข็งแรงนะครับสามารถให้ได้เลยตั้งแต่อายุ5วัน7วันเนี่ยให้ได้เลยนะครับแต่ลูกวัวต้องแข็งแรงนะครับให้ได้เลยนะครับ5วัน7วันสำหรับวัวท้องวัวท้องก็ให้ได้ทุกอายุท้องแต่ให้งดในวัวที่ท้องแก่ใกล้คลอดนะครับอันนี้คือหลักการให้วัคซีนลำปีสกินวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ว่าท่านจะมาดูแลกำจัดแมลงอะไรต่างๆสารพัดวิธีสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันควบคุมยากนะครับสุดท้ายถ้ามีการระบาดเข้ามาในพื้นที่มันก็ติดเหมือนเดิมนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือการให้วัคซีนนะครับแล้วก็ต้องรีบให้นะครับปกติวัคซีนเขาจะให้ปีละ1ครั้งนะครับถ้าครบ1ปีแล้วก็ให้ปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับจึงจะปลอดภัยนะครับบางท่านก็จะมีความยากลำบากเรื่องการหาวัคซีนนะครับซึ่งถ้าไปขอที่ปศุสัตว์ก็จะมีประเภท50โดส50ตัวนี่บางทีพี่น้องไปขออาจจะไม่ได้เพราะว่าวัวของพี่น้องอาจจะไม่ถึง50ตัวก็รวมกลุ่มกันไปขอนะครับปศุสัตว์บางพื้นที่ก็ยังพอมีแจกอยู่นะครับตอนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆจำเป็นจริงๆก็ต้องซื้ออย่างเช่นตัวนี้นะครับวัคซีนตัวนี้นะครับนี่ซื้อมานะครับเป็นของเอกชนนะครับซื้อมาจากแหล่งที่เราไว้ใจนะครับอันนี้เป็นแบบ10ตัวนะครับ10โดส10ตัวครับราคาก็ไม่แพงช่วงนี้นะครับสามารถจัดซื้อจัดหาได้อยู่มันคุ้มกว่ากันนะครับบางทีวัวเราราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบางทีก็จำเป็นบางทีคอกเรานี่คลอดมาตัว2ตัวก็จำเป็นต้องซื้อนะครับซื้อมาฉีดเฉพาะวัวที่เหลือก็แบ่งชาวบ้านพี่น้องคอกใกล้เคียงไปใช้นะครับป้องกันโดยการฉีดวัคซีนดีที่สุดนะครับดีกว่าวิธีอื่นๆเลยนะครับมันได้ผลครับฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องนะครับช่วงนี้ทราบข่าวว่ามีการระบาดในบางพื้นที่มาอีกแล้วเป็นครั้งที่3แล้วนะครับตัวไหนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้รับเลยนะครับช่วงนี้นะครับอย่าให้มันมาระบาดในใกล้ฟาร์มหรือในฟาร์มแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ถ้าตัวไหนครบปีหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ด้วยนะครับเวลาฉีดวัคซีนนะครับเราฉีดวัคซีนตัวนี้วันที่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ฉีดพร้อมกันนะครับบางทีวัวเยอะๆหรือบางทีมันไม่พร้อมเช่นท้องแก่เรางดฉีดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จดไว้ตัวไหนฉีดแล้ววันที่เท่าไหร่ครบ1ปีก็ฉีดอีกนะครับอันนี้คือหลักการให้วัคซีนนะครับทีนี้การเตรียมวัคซีนนะครับสำหรับวัคซีนนี้ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิประมาณ 2-8 องศานะครับถ้าเย็นจัดกว่านี้แช่ในน้ำแข็งเลยอย่างเงี้ยมันต่ำกว่า2องศาเชื้อวัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนๆ นะครับที่ทำให้ฤทธิ์มันอ่อนถ้าไปแช่ในอุณหภูมิต่ำกว่า2องศาเชื้อมันก็จะตายแล้วก็จะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้นะครับและถ้าอุณหภูมิเกิน8องศาเชื้อมันก็จะตายนะครับมันก็ไม่ฉีดเข้าไปก็เหมือนเป็นน้ำเปล่านะครับไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัวได้นะครับฉะนั้นเราต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-8 องศาให้ได้โดยเฉพาะช่วงการขนส่งนะครับแล้วก็ช่วงการฉีดอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามรักษาอุณหภูมิให้ได้ที่เป็นปัญหาตอนนี้บางคนมีคำถามเข้ามาว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้ววัวยังป่วยก็น่าจะเกิดจากวัคซีนเสื่อมประสิทธิภาพจากการไม่รักษาอุณหภูมินะครับและวิธีการฉีดที่ไม่ถูกต้องวันนี้จะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับสำหรับกระบอกไซลิงนะครับให้ใช้แบบนี้นะครับขนาดเล็กนะครับอันนี้เราใช้แบบ 5cc ใช้แบบปลอดเชื้อก็คือใช้ของใหม่ใช้แล้วทิ้งเลยเข็มก็ใช้เข็มพลาสติกแบบนี้เบอร์21นะครับวัวเล็กวัวใหญ่ก็ใช้เบอร์นี้เพราะเข็มเบอร์นี้มันค
มดีนะครับเวลาเราฉีดวัคซีนตัวนี้ฉีดใต้ผิวหนังดึงผิวหนังแทงแล้วคมแล้วรูเข็มมันจะเล็กยาจะไม่ได้ย้อนกลับมาไหลออกทางรูเข็มนะครับเพราะปกติถ้าเราไปใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะบางทีเราแทงเข้าไปเดินยาเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วเนี่ยถอดเข็มออกปุ๊บยาไหลคืนก็มีฉะนั้นใช้เบอร์นี้เลยคมดีแทงเข้าง่ายผิวหนังง่ายเพราะยาเราไม่ได้ใช้เยอะเหมือนยาฉีดนะครับเราใช้แค่1ซีซีนะครับสำหรับยี่ห้อนี้1ซีซีทุกตัวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ใช้1ซีซีนะครับให้ใช้แบบนี้ดูดยาไว้ตัวเข็มละกระบอกละ1ซี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 แล้วก็แช่เอาไว้มี10ตัวจะฉีดก็10เข็มอย่างเงี้ย10ไซลิงดูดไว้10อันนะครับเวลาจะฉีดก็ฉีดทีเดียวฉีดแล้วทิ้งฉีดแล้วทิ้งเลยไม่แนะนำให้ใช้ไซลิงใหญ่ๆดูดทีเดียวแล้วไปฉีดตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าจะสามารถทำให้เกิดการแพร่เชื้อพวกเชื้อไวรัสพวกพยาธิเม็ดเลือดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะแพร่ไปตามเข็มฉีดยาเข็มเดียวกันนะครับโรคที่มันสามารถติดต่อทางเลือดได้ก็จะแพร่ให้ใช้แบบนี้ดีที่สุดครับดูดไว้เข็มละ1ซีซีเข็มละ1ซีซีฉีดตัวไหนเสร็จก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วยังปริมาณคงที่รักษาอุณหภูมิได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เข็มขนาด20ซีซีดูดทีเดียวเนี่ยเวลาฉีดปริมาณมันจะไม่คงที่แล้วก็อุณหภูมิมันจะไม่ได้แล้ววัคซีนมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าหลังจากฉีดแล้วกว่าที่วัวจะสร้างภูมิได้ก็ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับไม่ใช่ฉีดแล้วจะมีภูมิต้านทานเชื้อเลยนะครับต้องมีระยะเวลาที่ร่างกายมันจะสามารถสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคได้นะครับอันนี้คือการเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวจะเตรียมให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับอันดับแรกเราจะผสมยาก่อนนะครับยาขวดนี้เขาส่งทางห้องเย็นนะครับรักษาอุณหภูมิได้ครับก็จะมีที่เป็นตัวเชื้อนะครับตัวนี้แล้วก็น้ำยาผสมนะครับอันดับแรกเลยก็จะดูดน้ำยามาผสมในตัวเชื้อก่อนนะครับอุณหภูมิต้องได้อย่าเอาขึ้นมานานเกินไปเวลาผสมใช้เข็มเบอร์18มันจะได้ดูดยาได้ง่ายนะครับถ้าใช้เข็มเบอร์เล็กมันดูดยากยาน้ำยาตัวทำละลายนี่ต้องดูดออกให้หมดเพราะมันจะได้ครบมันจะได้ครบ10โดสนะครับ10ตัวถ้าเราดูดไม่หมดนี่มันจะไม่ครบนะครับทีนี้เราก็ใช้เข็มเบอร์21นะครับดูดวัคซีนอยู่ในนี้จะได้10โดสพอดีนะครับหนึ่งซีซีเสร็จแล้วเตรียมไว้1ตัวแช่เย็นไว้ไม่ต้องแช่ในน้ำแข็งนะครับวางไว้ข้างบนเฉยนะครับของเรามี8ตัวแล้วก็จะทำไว้8เข็มเลยนะครับก็เอาไว้เนี่ยครับแต่ละตัวก็จะแต่ละเข็มแต่ละไซลิงนะครับก็จะเตรียมไว้ครบแล้วค่อยไปจับวัวนะครับมันจึงจะเร็วไม่ใช่ฉีดเข็มหนึ่งไปจับมันจะเสียเวลานะครับครับก็เสร็จไปแล้วสำหรับการฉีดวัคซีนลูกวัวในฟาร์มเรานะครับฉีดได้10ตัวก็ฉีดอยู่นี่8ตัวนะครับที่ฟาร์มเรามีลูกวัวอยู่8ตัวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับก็มีอายุตั้งแต่5-6เดือนลงมาจนถึงอาทิตย์1ก็มีนะครับสำหรับลูกวัวนะครับก็สามารถฉีดได้ถ้าแข็งแรงเน้นเลยนะครับ
วัวที่จะให้วัคซีนต้องแข็งแรงจึงจะสามารถฉีดได้ถ้ายังเจ็บป่วยอยู่อะไรไม่งดฉีดนะครับไม่ดีนะครับลูกวัวก็5วัน7วันนี่ฉีดได้เลยถ้าแข็งแรงนะครับก็สำหรับวัคซีนตัวนี้อันนี้เราใช้ไปแล้วนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วผสมเสร็จเรียบร้อยต้องใช้หมดภายใน2ชั่วโมงนะครับเมื่อใช้หมดแล้วที่เหลืออย่างเงี้ยครับต้องฝังนะครับฝังให้เรียบร้อยนะครับเผาหรือฝังก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดคือฝังเลยครับเพราะมันมีเศษแก้วเศษอะไรครับฝังให้เรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของภูมิต้านทานหลังจากฉีดมันจะเกิดประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มมีภูมิต้านทานขึ้นแล้วถ้าจะให้เต็มที่ก็ประมาณ21วันในช่วงนี้ถ้ามีโรคระบาดเข้ามาโอกาสที่วัวที่ฉีดวัคซีนจะติดก็ยังมีนะครับฉะนั้นต้องดูแลเรื่องอื่นประกอบด้วยนะครับเช่นเรื่องแมลงเรื่องความสะอาดสุขาภิบาลในฟาร์มต้องประกอบด้วยจนกว่าวัวจะมีภูมิต้านทานมันสามารถมีภูมิในการป้องกันโรคลำปีสกินได้ก็อยากจะขอแนะนำพี่น้องเกษตรกรนะครับวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือการทำวัคซีน1ปีละ1ครั้งนะครับก็จะทำให้ฟาร์มหรือข้อของเราปลอดจากโรคลำปีสกินนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการให้วัคซีนอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจโอเคฟาร์มได้นะครับก็ยินดีที่จะตอบหรือให้ความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ